ันนี้พวกเรามาวิ่งกันนะครับมาวิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญ87ปีนะครับหลังจากที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรมาแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยตอนนี้กำลังสงสัยกันอยู่ว่าตกลงไอ้รัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่เนี่ยมันเลือกมาบอกตอนนี้ว่าอะไรเราเป็นประชาธิปไตยขึ้นใบหรือเปล่าหรือเราเรียกว่าเป็นเผด็จการขึ้นใบอยู่จังหวัดมหาสารคามนี่ครับผมได้เป็นผู้แทนรอบนี้นะครับเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่ครับเห็นความสำคัญของคนแรงงานผมเป็นคนโรงงานมาก่อนขาดความมีอนาคตใหม่ครับคนโรงงานผมมีสิทธิ์ไปเหยียบในสภาครับวันนี้ถ้าเราไม่เรียกร้องเราไม่รวมตัวกันเราไม่กล้าสู้เราโมแต่กลัวในสิ่งที่เขาบอกว่าเราไม่มีศักยภาพคนอีสานเป็นคนไม่เก่งวันนี้โลกเปลี่ยนไปพวกเราที่จะต้องรักษาแล้วก็ปกป้องไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญทำให้เรามีสิทธิเสรีภาพรัฐธรรมนูญทำให้เราเป็นประชาชนไม่ใช่ไพร่ทาสความจนไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมไม่ใช่เป็นเพราะเราทำบุญมาไม่พอแต่ความจนความยากลำบากเป็นเพราะพวกเขาเอารัดเอาเปรียบเราความจนเป็นเพราะอำนาจไม่เคยอยู่ในมือประชาชนอย่างแท้จริงถ้าเราไม่สู้เราจะไม่ชนะเขาเลยสู้ด้วยกันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับโดนปันไดกับสีสูโดนปันไดกับสีบูประชาชนครับ